ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้ยุโรปเป็นศูนย์กลางของการระบาดของไวรัสโควิดบุคลากรทางการแพทย์หลายโรงพยาบาลเลยไม่มีหน้ากากอนามัยใช้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเครือ CP นะครับว่าเรามีนโยบายว่าเราลงทุนที่ไหนนะต้องทำอะไรให้ประเทศนั้นได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องหน้ากากอนามัยเนี่ยวันนี้ขัดแคลนมากเพื่อป้องกันเรื่องติดต่อนะเมืองไทยยังขัดอีกเยอะแม้ว่าโรคอันนี้ผ่านไปแล้วต่อไปเนี่ยเรื่องกันฝุ่นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งบริษัทเนี่ยในเครือนี่ก็จะลงทุนผิดหน้ากากอนามัยเนี่ยแจกฟรีในยามที่ว่าวิกฤตนี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตอันนี้ผ่านไปแล้วโรงงานเนี้ยที่ทันสมัยนี่ก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬานะแล้วก็เป็นสวัสดิการของทีมหมอผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาหมอที่ลำบากและผมรับผิดชอบสูงเนี่ยคือผ่าตัดหัวใจนะเพราะหัวใจเนี่ยล้มเหลวได้ทุกเมื่อแล้วต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อชีวิตของประชาชนหมอสามผัด24ชั่วโมงที่จะผ่าตัดช่วยฉุกเฉินอันนี้นี่ผมประทับใจมากแล้วก็ประทับใจหมอหัวใจที่ทุ่มเทเสียสละทำงานหนักเรามีหมอเก่งๆเราเสียสละรวมทั้งนางพยาบาลสวัสดีครับและวันนี้แขกพิเศษท่านประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์ครับคุณธนินทร์เจรวรรณนนท์ครับสวัสดีอีกทีครับท่านธนินทร์ครับสวัสดีครับแม่ครั้งแรกนะครับที่เราสนทนากันผ่านออนไลน์นะครับคุณธนินทร์นี่คือทันสมัยขึ้นนะครับใช่ครับใช่ครับทันสมัยผิดเที่ยวนี่จะเปลี่ยนแปลงแล้วครับเออเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องเลยครับใช่ผมว่าจะชวนหน้าขึ้นครับจะชวนคุณธนินทร์คุยว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่มีวิกฤตโควิด19เนี่ยคุณธนินทร์เองต้องปรับตัวเยอะไหมในการบริหารงานในการทำงานต่างๆครับครับผมว่าทุกครั้งที่วิกฤตนี่นะครับไอ้ประสบการณ์ของผมเนี่ยครับถ้าใครผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้นะครับก็จะเต็มด้วยโอกาสครับแต่มันจะเกิดเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครับคือวิกฤตนี้ต้องถือว่าปกตินะครับครับในสังคมครับแล้วอาจจะต่อไปเนี่ยวิกฤตจะเกิดขึ้นบ่อยด้วยครับอย่างโรคโควิด19ในใครคิดถึงแหละครับนี่คือวิกฤตนะครับใช่ใช่ซึ่งไม่มีใครนะฮะนอกจากเทวดาถ้าเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีใครคิดรู้ว่าอ๋อมันจะเกิดวิกฤตแบบนี้อย่างอเมริกายังคิดได้นึกว่าเป็นวิกฤตของเมืองจีนครับงั้นเราก็นึกว่าเป็นเฉพาะเมืองจีนใช่เหมือนตรงที่โรคซาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ลามมาถึงเมืองไทยครับแต่ที่นี่ไม่ใช่ละครับมันไปทั่วโลกเลยครับครับคุณธนินทร์ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าเพราะเราเตรียมพร้อมว่าครับทุกเมื่อที่อาจจะเกิดวิกฤตผมเลยคิดว่าผมดีใจเพียงวันเดียวดีใจวันผมสำเร็จดีใจเพียงวันเดียวครับครับแต่ปีเตอร์มานี่ครับทุกวันจะมีวิกฤตต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดเตรียมพร้อมทุกวันจะวิกฤตจะเกิดขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ครับแล้วเราจะรับมือยังไงครับครับคุณธนินทร์ก็เจอวิกฤตมาผ่านมาหลายครั้งเอาตั้งแต่โรคซาร์สต้มยำกุ้งแล้วก็เจอหวัดนกก็เจอวิกฤตจากยุโรปมาอเมริกา2008ก็เจอเนี่ยครั้งนี้น่าจะร้ายแรงที่สุดไหมผมว่าผมกลับมองตรงข้ามนะครับครับครั้งนี้จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครับเพราะมันเป็นเรื่องของระดับโลกแล้วล่ะครับต้มยำกุ้งก็เป็นเรื่องของภัยเกิดขึ้นครับ
แล้วก็ลามเป็นเอเชียนะครับแต่ยุโรปอเมริกาก็ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลใช่อันนั้นแหละที่เรื่องต้มยำกุ้งเราเนี่ยใช่แล้วก็โลกซาก็มีแต่ประเทศจีนประเทศอื่นก็ไม่ได้ถูกสะเทือนอะไรครับตอนนั้นประเทศจีนเนี่ยสนามบินไม่มีใครไปเลยนะใช่ธุรกิจก็เกิดออกจากเมืองจีนหมดเลยนะครับครับเราก็เจอนะครับครับแต่ผมทุกครั้งเนี่ยบอกว่าเอ๊ะโอกาสจะมาแล้วนะครับคือวิกฤตมันจะตามมาด้วยโอกาสเราจะต้องทำยังไงหลังวิกฤตแล้วโอกาสมาเราจะรับมือยังไงอันนี้สำคัญมากครับครับแล้วมันก็เจอโอกาสจริงๆนะครับครับคือวิกฤตครั้งที่แล้วทุกครั้งที่ผ่านมาจะกระทบเฉพาะบางอาชีพเฉพาะบางธุรกิจแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะกระทบตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับรากหญ้าระดับชาวบ้านเลยนะครับครั้งนี้ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องวิกฤตของโลกเลยนะครับเพราะเป็นโรคที่ติดต่อครับและอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งเสียชีวิตช้าก็ยิ่งติดต่อมากขึ้นกว้างขึ้นครับคือโรคซาตอนนั้นอ่ะพอเป็นปั๊บไม่กี่วันตายเลยฮะโรคมันก็ตายไปด้วยครับโรคโควิด19มันไม่ใช่นะครับบางคนเป็นยังเฉยไม่เป็นไรแล้วก็ไปเที่ยวเอาโรคไปติดต่อให้คนอื่นๆอีกด้วยครับเลยถึงจะแพร่กระจายแล้วก็โรคตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไอง่ายๆนะครับครับยังโชคดีว่ามันไม่รุนแรงเหมือนโรคซาในสมัยที่จีนเนี่ยครับตายเป็นปั๊บไม่กี่วันตายครับอย่างเมืองไทยเนี่ยครับของเราวันนี้เพียงตาย41คนไม่รู้วันนี้มีเพิ่มหรือเปล่ามีเพิ่มอีก2ส่วนเป็น43ครับครับก็40เห็นไหมเนี่ยเราติดตั้ง 2,000 กว่าคนแล้วหายไปตั้ง 1,000 กว่าคนแล้วครับเมืองจีนเนี่ยเราคนของครับ CP นี่นะ 90,000 กว่าคนเนี่ยครับไม่มีคนไหนเสียชีวิตแล้วมีติด13คนในอู่ฮั่นอ๋อนะครับแล้ววันนี้ก็หายหมดแล้วครับคือมันไม่ร้ายแรงไม่ถึงกับตายเร็วแต่มันติดเร็วแล้วมันกระจายเร็วกระจายเร็วแล้วครับครับแล้วเชื้อตัวเนี้ยในเอเชียเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่สายพันธุ์ไม่เหมือนยุโรปครับไม่ครับครับทำไมคนอเมริกาตายรวดเร็วอย่างนี้อิตาลีก็ตายเร็วสเปนก็ตายเร็วครับเยอรมันตายน้อยใช่นะครับครับฉะนั้นสิ่งที่คนไทยกำลังถามก็คือว่าเราต้องปรับตัวอย่างไรและมีหลายคนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าโควิด19หายแล้วเนี่ยชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยคุณธนินทร์เห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับแต่ปฏิรูปครั้งใหญ่ในทางที่ดีนะครับครับในทางที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นว่าครับสมัยก่อนเนี่ยจะผิดยาครับขั้นตอนมันเยอะครับมันโบราณแล้วอ่ะครับคือที่ขั้นตอนที่ตั้งเอาไว้อาจจะหลายสิบปีก่อนครับแต่โลกวันเนี้ยเทคโนโลยีวันเนี้ยและมันรวดเร็วกว่าสมัยโบราณแต่ไอ้เงื่อนไขต่างๆนี่คือคนโบราณตั้งเอาไว้ครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยนะครับผมว่าเพราะเรื่องจะต้องการวัคซีนเร็วใช่เลยกำหนดขั้นตอนเลยล่ะถ้าไม่ใช่ครับภาวะอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีใครกล้าไปแก้ตัวนี้ครับแต่วันนี้มันหน้ามืดแล้วล่ะครับต้องรีบทำวัคซีนออกมารีบผิดยาออกมาใช่แล้วถ้าคนมีคนสมัครว่าจะเป็นหนูตาเภาครับนะฮะก็ได้ก็สมัยก่อนไม่ได้นะครับคุณสมัครจะเป็นหนูตาเภาก็กฎหมายก็ห้ามใช่วันนี้ผมคิดว่าเพราะเที่ยวนี้หน้ามืดแล้วเรียกว่าภาษาธรรมดาเรียกว่าหน้ามืดแล้วคือต้องรีบละรีบละขึ้นรอช้าขึ้นรอช้าจะถูกเจ้าไวรัสตัวนี้มันมาทำลายมากขึ้นอีกใช่ไหมแล้วประชาชนจะตำหนิรัฐแล้วล่ะว่าทำไมคุณไม่มีความสามารถเลยครับคุณเทคโนโลยีดีเสียเปล่าครับฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เป็นเรื่องของระดับโลกครับ
ครับครับมีโอกาสที่จะแก้ไขเนี่ยได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระดับประเทศครับอีกหลายประเทศไม่เกี่ยวอ่ะประเทศคุณก็ไปศึกษาเรื่องนี้ก็แล้วกันครับไม่เกี่ยวกับผมไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะเลือดร้อนไปทั่วโลกใช่แล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีวันนี้ของโลกเนี่ยทันสมัยมากครับคนก็เก่งกว่าโบราณเก่งกว่าสมัยก่อนเยอะเก่งขึ้นทุกปีครับและอุปกรณ์ก็ฉลาดขึ้นครับแล้วมันทุกอย่างก็เร็วกว่าเดิมก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นนะครับครับการต่อไปการสร้างยาไม่ต้องเป็น5ปี10ปีไม่ละนะทดลองแล้วทดลองอีกครับวันนี้ต้องเร็วแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วดีกว่า9ปี10ปีอีกครับหรือ3ปี5ปีครับฉะนั้นผมเชื่อว่าในความเปลี่ยนแปลงในเรื่องยาครับนะในเรื่องพัฒนาวัคซีนครับผมว่าเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเพราะเที่ยวนี้ครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างใหญ่หลวงใช่แล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ว่าใช้เงินสดเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้เงินออนไลน์แล้วล่ะใช่ครับไม่เรายังช้าอยู่ เพราะเงินเนี่ยมันติดต่อมีเชื้อโรคเยอะแยะแล้วสกปรกที่สุดนะใช่ฉะนั้นไม่ต้องทอนเงินกันแล้วล่ะครับตัวนี้ก็จะทำให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมชัดชัดไหมครับใช่ชัดเจนแล้วก็ครับแล้วก็ทำงานที่บ้านครับก็เกิดแล้วล่ะครับนะฮะแล้วก็ที่หลังพอทำงานที่บ้านได้นะพวกที่ไม่เกี่ยวข้องอะต้องมาออฟฟิศเนี่ยต่อไปทำงานที่ภูเก็ตก็ได้เออใช่ครับทำงานยุโรปก็ได้ที่ไหนได้หมดเลยนะงานที่ไหนก็ได้ครับฉะนั้นคนเก่งในโลกนี้ก็มาทำงานให้กับประเทศไทยก็ได้เออใช่การศึกษาครับสมัยก่อนเรื่องออนไลน์ก็แหมคิดยากลำบากไม่เคยเกิดใช่ก่อนหลังจากโควิด19นี่นะเออทุกมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณกลับบ้านแล้วศึกษาออนไลน์ครับพออย่างนี้ปั๊บมันก็จะเกิดออนไลน์ทันสมัยขึ้นแล้วล่ะครับมีปัญหาอะไรก็แก้ไขกันแล้วล่ะครับคือผมว่ามีอีกเยอะที่ผมคิดไม่ถึงนะครับอาจารย์ท่านสุทธิชัยหยุ่นนี่คิดถึงแล้วนะช่วยแชร์ให้คนฟังนะช่วยกันคิดผมเห็นชัดๆเนี่ยนะครับทุกอย่างจะเร็วขึ้นทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเหมือนเมืองจีนเนี่ยนะคนอายุสูงหน่อยนะครับออนไลน์ไม่เป็นนะครับครับซื้อของบนมือถือไม่เป็นนะไม่เป็นจ่ายเงินซื้อไม่เป็นนะแต่จ่ายเงินในออนไลน์ได้ครับแต่วันนี้ทำให้เขาไม่เป็นก็ต้องเรียนรู้อ่ะต้องไปซื้อออนไลน์แล้วล่ะใช่ใช่ซื้อเงินจากเบอร์ใช้โทรศัพท์ซื้อของแล้วล่ะใช่แล้วครับเรื่องโลจิสติกเขาก่อนยังชอบออกมาข้างนอกต่อไปเนี่ยเอ๊ะชักจะสบายขึ้นเราอยู่เฉยๆนี่มีคนส่งเราไม่ต้องออกไปและออกไปจะไปสังสรรค์อีกเรื่องนึงใช่และผมว่าเรื่องส่งถึงบ้านเรื่องกินข้าวในบ้านครับเรื่องทำงานในบ้านครับผมว่าตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของโลกนะครับครับเที่ยวนี้นะครับครับผมจำได้ว่าเร็วด้วยครับผมจำได้ว่าสัมภาษณ์คุณธนินทร์เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยที่เขาใหญ่คุณธนินทร์พูดถึงเรื่องส่งตามบ้านให้ผมฟังเลยบอกเนี่ยได้บอกไปทางร้าน7แล้วว่าเขาจะต้องวางแผนและเริ่มทำการส่งถึงบ้านโดยด่วนตอนนั้นเราไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นะคุณธนินทร์เพราะว่า7เนี่ยได้เปรียบที่สุดครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านอ่ะทุกคนอ่ะประมาณครึ่งกิโล1กิโลกิโลกว่าครับผมบอกว่า7คุณบอกว่าคุณสะดวกซื้อใช่มั้ยครับแต่คุณต้องมาเข้าคิวจ่ายเงินน่ะสะดวกอะไรล่ะครับคนเอาเงินมาให้คุณต้องมาเรียงคิวจ่ายเงินน่ะแล้วบอกว่าสะดวกซื้อยังไงเขาต้องเดินมาซื้ออ่ะใช่ใช่ถ้าบอกว่าเราเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายเงินก็ใช้ออนไลน์อ่ะใช่ต้องสะดวกจ่ายด้วยนะไม่ใช่สะดวกซื้ออย่างเดียวสะดวกจ่ายด้วยนะไอ้ด้วยแล้วสะดวกจริงๆต้องส่งไปถึงบ้านนั่นแหละคือสะดวกจริงไม่ต้องเดินมาหรอกฝนตกฟ้าร้องกลางคืนใส่เสื้อนอนแล้วหิวข้าวจะมากินต้องเดินออกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกไม่ต้องใช่ไหมเอาไม่ต้องละโทรศัพท์มาเลยเซเว่นส่งถึงบ้านเลยครับครับ24ชั่วโมงครับแล้วส่งฟรีด้วยแล้วเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพื่อทำให้มาเที่ยวเนี่ยท่านสุทธิไทยหยุ่นครับเราประกาศรับคน
พนักงานอีก 20,000 คนใช่ๆอันนี้มีคนที่ชื่นชมมากอ๋อนี่ทางด้านCP นี่หางานให้คนทำเลยนะขนาดที่คนมีปัญหาเนี่ย 20,000 คนเลยเอาไปทำอะไรครับ 20,000 คนเนี่ยไปส่งถึงบ้านอ๋อทำให้เซเว่นเร็วขึ้นนะครับใช่อืมธุรกิจเที่ยวนี้น่ะเห็นไหมเซเว่นแม้ก็ยังช้าๆอยู่อุ๊ยมันคนมาซื้อก็ดีอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องไปเลือกว่าไปส่งถึงบ้านฟรีล่ะคือพอธุรกิจเที่ยวนี้จะรู้เลยว่าโอ้โหนี่มันเป็นโอกาสนะใช่ใช่ใช่ไหมฉะนั้นช่วยคุณธนินที่จะเร่งให้คนในเครือเนี่ยบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วให้ทำเรื่องโลจิสติกโดยเร็วตอนนี้ของจริงมันมาแล้วใช่ไหมครับ นี่ก็เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะครับครับครับไทยแลนด์ 4.0 นี่ก็จะเกิดเพราะโควิด19นี่นะต้องขอบคุณโควิด19เลยนะครับครับผมว่าถ้าอย่างนี้นะรัฐบาลถ้าเข้าใจนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์เศรษฐกิจของโลกในโลกนี้มีที่นี้ที่เดียวครับหมายรู้ไหมครับครับมีประเทศไหนที่อยู่ในใจกลางของ 3,000 กว่าล้านคนท่านสุทธิชัยหยุดลองไปดูสิครับอเมริกาทวีปอเมริกามีกี่คนครับแล้วที่มีเงินอ่ะครับเต็มด้วยการเปลี่ยนแปลงกันก้าวหน้าอย่างจีน 1,400 ล้านคนครับญี่ปุ่นน้อยกว่าล้านคนเกาหลีนะฮะ 4-50 ล้านคนครับเอเชียรวมแล้ว10ประเทศ600กว่าล้านคน600กว่าล้านใช่อินเดียอีกล้าน12ล้านคน 1,300 รัสเซียอีกร้อยกว่าล้านคนครับรวมแล้วเนี่ยเราอยู่จุดศูนย์กลางของ 3,000 กว่าล้านคนครับแล้ววัฒนธรรมของเมืองไทยเนี่ย คนมาเที่ยวเมืองไทยก็ติดใจอยากมาเที่ยวเมืองไทยใช่คนมาอยู่เมืองไทยก็ไม่อยากกลับบ้านละกลับประเทศเขาละครับถ้าเราถือโอกาสนี้เนี่ยออกกฎหมายให้กับคนเก่งๆในโลกนี้ครับมาเป็นถือสัญชาติไทยเป็นไรไปครับอเมริกามีคนไหนอ่ะเป็นเชื้อชาติอเมริกาละครับใช่ใช่ครับอินเดียแดงเท่านั้นแหละแดงเท่านั้นเองถ้าจะไล่จริงๆครับนอกนั้นมาเป็นสัญชาติอเมริกาเท่านั้นแหละไม่มีเชื้อชาติอเมริกาหรอกครับครับแล้วทำไมบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับของโลกนะครับครับคนเนี่ยสร้างทุกอย่างนะครับเงินก็คนเป็นคนสร้างครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดหุ่นยนต์อัจฉริยะครับไม่จะอยู่เฉยๆหุ่นยนต์อาเจน่ามันเกิดขึ้นนะคนสร้างเขาครับแล้วสุดให้ใครใช้รู้ไหมเขาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับคนใช้อีกเหมือนกันครับคนเอาอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทันสมัยที่อาเจน่ามาใช้เป็นประโยชน์ครับนี้ไม่พ้นเรื่องคนครับท่านสุทธิชัยอยู่ครับท่านไปที่ศูนย์พูดนั่นผมบอกว่าที่เนี้ยมีสินค้าออกมานี่ไม่มีมูลค่าที่จะตีนะครับครับเราผิดสินค้าอะไรก็ตามมีมูลค่านะครับแต่เราผิดคนเนี่ยครับถ้าเราได้คนเก่งๆเนี่ยนะเขาทำเงินให้กับบริษัทแสนล้านก็ได้ครับหมื่นล้านก็ได้ครับร้อยล้านก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นคือสุดท้ายเนี่ยครับคนครับครับอันเมืองไทยจะเป็นศูนย์การเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องแรกต้องชักชวนออกกฎเกณฑ์ต่างๆไปเอาคนเก่งๆในโลกนี้มาอยู่เมืองไทยครับแต่ประเทศอื่นนะแม้ว่าออกกฎเกณฑ์ดียังไงเขาก็ไม่ไปหรอกครับคุณดียังไงเขาก็บอกว่าผมอยู่แล้วไม่มีความสุขอ่ะครับธรรมะธรรมของเมืองไทยนี่ยอดเยี่ยมมากครับเราต้องรักษาวัฒนธรรมเมืองไทยเอาไว้ครับแล้วไม่ทิ้งไฮเทคก็ต้องก้าวหน้าเขาครับแต่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเนี่ยต้องรักษาเอาไว้ครับต้องขอบคุณนะที่เจ้าแผ่นดินหลายๆรุ่นมาตั้งฐานอันนี้เอาไว้แล้วก็พื้นฐานของนิสัยของประชาชนไทยก็ดีงามครับแล้ววัฒนธรรมอันนี้เราเก็บรักษาไว้เนี่ยครับในโลกนี้ไม่มีนะครับไม่มีประเทศไหนครับคนชอบมาเที่ยวก็คนไทยแล้วมารักษาโรงพยาบาลอีกครับเนี่ยอันหลับอันเลิฟครับเศรษฐีครับมาหมดแต่เพราะนางพยาบาลเราอัธยาศัยดี
หมอก็เก่งนะหมอก็เก่งทั้งเราต้องต่อไปเราต้องเป็นศูนย์การแพทย์ในเมืองไทยเกิดขึ้นในโลกเลยนะผมว่าศูนย์การแพทย์ไทยเราเป็นศูนย์การแพทย์โลกได้เลยนะเราต้องกล้าตั้งเป้าหมายอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเปิดไม่ใช่ว่าคนเก่งหมอคนเก่งต้องมาเรียนภาษาไทยถึงจะมาเป็นหมอได้ทำไมล่ะก็เราไปเรียนรู้จากเขามาครับครับมันคือล่าหลังอ่ะเราปกป้องความล่าหลังอ่ะยังกฎหมายยังไม่ยอมแก้เลยขอทานตัดผมครับเป็นอาชีพสงวนให้คนไทยต้องแก้ไขนะครับครับใช่ไหมครับคุณท่านนี้ใช้คำว่าปกป้องความล้าหลังนี่เห็นภาพชัดเลยนะว่าเราไปปกป้องทำไมความล้าหลังใช่ไหมเราต้องส่งเสริมความก้าวหน้าใช่ไหมครับใช่ครับท่านสุทธิชัยยุนต้องมาช่วยพอหมดแล้วนะไปพูดให้รัฐบาลเข้าใจช่วยกันแล้วผมคิดว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่จะปรับให้ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งไทยแลนด์ 4.0 จะต้องเกิดให้ได้เพราะเราเห็นและความจำเป็นสองก็คือว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราเอื้อต่อการที่เราจะทำเป็นศูนย์กลางหลายๆด้านทั้งเรื่องอาหารครัวโลกก็จะเกิดได้สองเรื่องการแพทย์ก็จะเกิดได้การท่องเที่ยวก็จะเกิดได้การศึกษาก็น่าจะเกิดได้อย่างน้อยที่สุดผมเห็น 4-5 อย่างนะครับที่เราได้พูดกันมาตลอดตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าวิกฤตเนี่ยมันเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางถ้าเราฉวยเป็นนะถ้าเราฉวยโอกาสให้ได้นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับนั้นคุณสุทธิชัยยุนต้องออกรายการมากกว่านี้พยายามที่จะชวนคนเก่งๆคนที่มีประสบการณ์มีความเห็นอย่างท่านธนินทร์นี่แหละครับที่มาคุยกันตอนนี้ล่าสุดเมืองจีนเนี่ยเขาเริ่มจะนิ่งละอู่ฮั่นเผลอไปเขาก็เริ่มจะเปิดกลับมาปกติแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะระมัดระวังพอสมควรแต่ว่าคุณธนินทร์มองว่าจีนเนี่ยเขาขยับมาถูกต้องไหมตั้งแต่อู่ฮั่นครั้งแรกที่คุณธนินทร์ได้ยินเรื่องอู่ฮั่นที่มีไวรัสเกิดที่นั่นจนถึงวันนี้เนี่ยคุณธนินทร์ประเมินว่าจีนใช้นโยบายวิธีคิดแล้วก็การปฏิบัติยังไงที่ตามที่ผมรู้มานะฮะครับคนบริษัทเราอยู่อู่ฮั่น 2-3,000 คนนะครับพนักงานในมณฑลนี้นะครับครับแล้วเราคนพนักงาน CP นี่ติด13คนครับติด13เองเหรอทั้งหมด 90,000 ไอ้หมดหายหมดด้วยที่อู่ฮั่น 2-3,000 คนในทั่วประเทศจีน 90,000 กว่าคนไม่มีเลยนะมณฑลอื่นแม้แต่1คนเราปกป้องเรารู้ครับและเราเคยเจอซาครับและเรารู้ว่าเราปกป้องพนักงานของเราเนี่ยที่พนักงานของเราเนี่ยเป็นสำคัญอันมีค่าที่สุดเพราะคนครับหนักถึงคนนะครับครับแล้วก็ปกป้องให้คนของเราเนี่ยและถ้าคนที่ต้องออกมาเสียงเนี่ยนะครับไม่มีรถต้องไปอาศัยรถสาธารณะเราบอกว่าหยุดก่อนคุณอย่าเพิ่งมาครับคุณอยู่ที่บ้านครับถ้าคุณจำเป็นต้องออกมาทำงานเอารถไปรับนะเรื่องฝูงคนไทยมีรถไปรับกันครับไม่มีบริษัทหารถไปรับห้ามไปนั่งติดต่อกับคนเยอะๆไปอยู่ในกลุ่มครับรถไฟใต้ดินหรือรถแมล์ที่คนแอร์อัดอย่างนี้ครับแล้วเขาก็แบบติดให้คนในบริษัทครับแล้วในบริษัทพอถ้าติดเข้าโอ้ในเดือดร้อนละเพราะเรายังวิกฤตอย่างเงี้ยเรายังต้องปิดเปิดโรงงานเพราะอะไรครับเราเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องกินใช่เป็นอาหารเป็นอาหารแล้วรัฐบาลก็เข้มงวดกับเราครับนะโรงงานต้องเปิดแต่ถ้าตรวจคนงานของโรงงานของเรามีพนักงานคนไหนป่วยปั๊บปิดโรงงานเลยนะโอ้ฉะนั้นเราก็พนักงานทุกคนห้ามกลับบ้านครับเพราะมันกลับไปบ้านเราไม่รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปเที่ยวที่ไปติดมาจากที่ไหนแล้วก็มาติดให้เขาครับเราเลยให้กำหนดอยู่กับครับหอพักครับห้ามกลับบ้านครับแล้วก็ไปทำงานแล้วก็กลับหอพักครับเอารถรับส่งนะในช่วงนี้เลยทำให้ทุกคนไม่ติดโรงงานแล้วก็ผลิตเต็มที่ครับรถยนต์คนขับรถต้องใส่เหมือนกับหมอนะฮะครับไม่ไปติดต่อไม่ไปติดต่อให้กับลูกค้าครับก็กลัวลูกค้ามาติดต่อให้เราอีกด้วยเลยกลายเป็นว่าคนของเราเนี่ยไม่มีปัญหาครับครับพอคนของเราไม่มีปัญหาเราก็ทำปกติในภาวะปกติ
แล้วยอดขายมันเพิ่มขึ้นเลยเท่าตัว2เท่าตัวเลยนะแต่ถ้าคนของเรามีปัญหาแล้วถูกรัฐบาลบิดอีกด้วยอ๋อยุ่งเลย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 ครับใช่ไหมครับครับแล้วพอเราปกป้องพนักงานเราพนักงานเราก็มีกำลังใจครับครับก็ทุ่มแททำงานไม่กลัวติดแล้วเพราะไม่ติดครับครับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วเราป้องกันตั้งแต่ต้นครับเมืองไทยก็เหมือนกันนะครับเราก็บอกว่าต้องรักษาพนักงานเราครับและพยายามวิกฤตยิ่งต้องคนเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องรักษาคนครับนะให้อยู่ในปกติครับ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 แล้วจะอยู่จะเห็นเลยเราวิกฤตทุกๆครั้งเราไม่เคยปลดคนงานนะครับครับครั้งนี้มีคำประกาศแล้วจากคุณสุภชัย CEO ของกรุ๊ปว่าจะไม่มีการปลดพนักงานเป็นอันขาดแล้วยังเพิ่มอีกเพิ่มพนักงานอีกครับอย่างเซเว่นเพิ่มอีกตั้ง 20,000 คนซีฟีเฟสมั่งเพิ่มคนอีกครับนะฮะครับครับคุณธนินทร์มองการนโยบายวิธีการของจีนที่เอาจริงเอาจังมากปิดเมืองอู่ฮั่นเลยเนี่ยครับคิดว่าถูกต้องได้ผลไหมผมว่าได้ผลครับแต่เขาปิดไม่ได้ปิดตายไปเลยนะครับเพราะถ้าปิดตายแล้วเนี่ยเขาก็เลือกคัดเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ครับแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะเพื่อผิดสินค้าที่ชาวบ้านต้องการครับแล้วก็ไปส่งแต่ไม่สัมผัสอ่ะครับต่างคนต่างไม่สัมผัสแล้วก็เอาของนะไปตั้งเอาไว้ครับแล้วกำลังจะจัดที่แต่ว่าหมู่บ้านนี้นะฮะห้ามคนในหมู่บ้านครับออกมาบ้านละหนึ่งคนมารับอ๋อให้บ้านละคนเดียวเอาไปส่งก็ไม่ได้เจอหน้าเขาครับเขาเวลามารับก็ไม่มาสัมผัสเราแต่เราต้องใส่ถุงมือไม่ใช่เราบางทีไปติดเอาข้าวกล่องสมมติเราไปส่งข้าวครับมือคนนี้ป่วยเหมือนก็คนที่มารับข้าวไปก็ติดไปด้วยครับไม่ว่าไม่ได้เจอกันมันก็ติดในทางมือก็ได้ที่เราจับสินค้านี้เราต้องคนทอตั้งแต่การผลิตนะฮะครับใช้เครื่องจักรแล้วสุดท้ายแพ็คกิ้งก็ใช้เครื่องจักรแล้วเราก็คนเนี่ยต้องใส่ถุงมือครับแล้วเอาไปยกตั้งเอาไว้ที่นั่นถ้าตรงนี้เราปลอดภัยแล้วนะคนที่มารับหมูบ้านละหนึ่งคนออกมารับห้ามออกมาสองคนคนเดียวแล้วก็รับกลับไปบ้านไม่เจอกันครับได้ผลมากนี่คือการแยกคนที่เขาเรียกว่า social distancing ก็คือทิ้งระยะอันเหมาะสมทิ้งระยะให้ไกลกันไว้เพื่อจะได้ไม่สัมผัสกันแล้ววันนี้นะหมู่ฮั่นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับครับชาวนาชาวไร่คุณไม่เกี่ยวข้องกับตลาดครับคุณห้ามออกมาคุณยังห้ามออกมาคุณออกมาทำไมอ๋อครับคุณอยู่ที่บ้านดีกว่าครับปลอดภัยกว่าคุณไม่เหลือร้อนเนี่ยต้องออกมาเนี่ยมาเที่ยวหรือมาจับจ่ายอะไรมาทำงานในเมืองไม่ต้องคุณไม่ต้องครับนะเขาก็ยังดูแลครับเพื่อไม่ให้เอาโรคไปติดให้กับต่างจังหวัดให้กับเมืองรอบๆที่หมู่บ้านต่างๆครับนะแล้วก็คนทอหมู่บ้านให้คนที่ไม่จำเป็นออกไปห้ามออกไปยังห้ามออกไปอยู่ในหมู่ฮั่นเนี่ยครับคนที่จำเป็นให้ออกเลยให้ออกครับประสบการณ์ของ CP ที่อู่ฮั่นช่วยในการแจกจ่ายอาหารเนี่ยจะนำมาใช้ในประเทศไทยได้ไหมครับถ้าจำเป็นวิธีการโลจิสติกส์ที่นั่นในเรื่องช่วงที่ต้องควบคุมความเคลื่อนไหวของประชาชนและใช้วิธีการแจกจ่ายตามซอยต่างๆบ้านต่างๆครับผมว่าทางเมืองไทยยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับครับไม่จำเป็นเมืองไทยยังไม่ถึงขั้นนี้นะรัฐบาลยังไม่ได้คนทอว่าคนไหนขับรถต้องทำยังไงรถยนต์ต้องปฏิบัติยังไงครับแล้วก็ห้ามพวกเข้าแก่ที่ไม่มาตรฐานห้ามสองนะครับแต่แล้วกลายเป็นพาหะเอาโรคไปติดชาวบ้านอีกครับครับจำกัดให้การขนส่งที่มาตรฐานถึงจะไปส่งให้ส่งได้นะไม่ใช่ว่าเลยทำให้เขาเนี่ยแต่ก็มีคนก็เสียหายแล้วล่ะเนี่ยครับครับบางคนก็โอ้โหสองไม่ทันแล้วล่ะครับครับแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป
เป็นธรรมต่ออีกฝ่ายนึงครับแต่ก็ไม่เป็นธรรมอีกฝ่ายนึงใช่แล้วรัฐบาลก็ต้องช่วยเขา คุณห้ามเขาอ่ะครับห้ามเขาไปส่องห้ามเขาไม่มีอาชีพเลยคุณจะช่วยเขาอย่างไรต้องช่วยเขา 100% เลยไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจครับเราไปบอกว่าคุณทำไม่ได้คุณต้องหยุดอยู่บ้านเฉยๆอ้าวแล้วหาชาวกินข้ามอ่ะครับเงินผมหายไปอ่ะใช่ครับผมคิดว่ารัฐบาลเที่ยวนี้นะกล้ากู้เงินระยะยาวออกบอล20ปี30ปีครับดอกเบี้ยถูกๆครับแล้วก็รักษาให้มันอยู่ภาวะปกติเหมือนเรื่องโรคโควิด19ไม่เกิดอย่างนี้ครับให้ทุกคนมีเงินจับใจใช้ชีวิตปกติเพียงแต่อย่าออกมาพวดพลาดอย่ามานะเที่ยวและแล้วก็ซื้อของจำเป็นใช้กินนะอยู่อย่างมีความสุขครับเงินก้อนนี้ก็หมุนกลับมาแน่นอนทางภาษีครับว่าไม่ต้องไปถ้าจะลดนั้นลดภาษีรายได้บุคคลให้คนมีเงินจับจ่ายอ่ะครับนะแล้วก็ทำให้ฐานมันใหญ่ขึ้นหรือโอกาสนี้แล้วก็ใจเต็มที่ครับถ้าเขาเคยรับเงินเดือนเท่าไหร่ถ้าอาเมอังกฤษนะธนาคารอังกฤษรัฐบาลจนมากนะครับมินนี่เมืองไทยนี่รวยมากนะครับเราเป็นซื้อพันธบัตรอเมริกาเป็นที่18ของโลกนะครับเนี่ยซื้อมากเป็นที่18นะครับแล้วรวยน้อยกว่าสิงคโปร์เท่านั้นนะอาเซียนเราเป็นเบอร์2นะครับครับมีเงินสะสมตั้ง 200,000 กว่าล้าน US อ่ะเงินสำรองระหว่างประเทศของเรานะสำรองนะก็คือฐานะเครดิตเมืองไทยเนี่ยดีแล้วเรากู้เงินต่อ GDP เนี่ยเราเป็น 41% ครับระดับโลกเขาบอกว่าถ้าประเทศคุณเกตแอร์นะกู้ถึง60ครับเรา41ทำไมเราทำไมกู้เพียง41ทำไมกู้60ครับอเมริกาจีนญี่ปุ่นเลยร้อยทั้งนั้นเลยครับเรามีฐานะอะไรดีกว่าอเมริกาดีกว่าจีนดีกว่าญี่ปุ่นนะครับแล้วทำไมเราต้องไปกู้41เท่านั้นนะทำไมไม่กู้ร้อยอ่ะครับในยามอย่างนี้แล้วก็กู้ระยะยาวออกพันธบัตรระยะยาวหลอกเบี้ยถูกครับแล้วก็มาช่วยเหลือวิกฤตตรงนี้ทำให้เขาใช้ชีวิตปกติครับไม่เหลือดร้อนนะแล้วพอวิกฤตนี้ผ่านปั๊บโอ้โหเราบินเลยห่อเลยแล้วเนี่ยที่รัฐบาลออกมาพร้อมด้วยพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านและกับที่ปรับงบประมาณเอากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายแหล่เนี่ยตัดงบมาอยู่กองกลางทั้งหมดประมาณ2ล้านล้านบาทซึ่งบางคนบอกว่านี่มันบาซูก้าแล้วนะเนี่ยปืนใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นอาวุธหนักเลยนะคุณธนินทร์คิดว่าไม่พอเหรอเพราะว่าเขาบอกประมาณ 10% ของ GDP แล้วนะ2ล้านล้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มจากปัจจุบัน 42% ของ GDP เป็น50กว่ายังไม่ถึง60เนี่ยคุณธนินทร์คิดว่ายังมีช่องว่างพอที่จะทำ51ใช่51จาก41เหลือ51เป็น51คิดว่ายังมีช่องว่างพอใช่ไหม60ยังมีช่องว่างไปถึงร้อยล่ะเป็นไรไปเออและประเทศมหาอำนาจมันไปถึงร้อยอ่ะครับเขาบอกเขารวยอ่ะนะอิ่มเงินเองก็ได้ไม่ต้องมีทองคำการันตีครับเขายังต้องกู้ไปถึงร้อยเลยร้อยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะครับวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราทำให้คนของเราไม่ตกงานครับทำให้ภาวะปกติครับเงินตัวนี้ก็ภาษีก็จะหมุนกลับมาแล้วรัฐบาลก็เป็นหนี้20ปีเป็นรายไปครับครับครับแล้วพอพื้นขึ้นมาเผลอๆปีหนึ่งก็เอา20ปีคืนละหรือ2ปีก็คืน20ปีแล้วที่เป็นหนี้ใช่จะไปกลัวใช่นะครับครับตรงนี้ในยามวิกฤตเนี่ยรัฐบาลไทยต้องรู้จักใช้เงินครับให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วต้องรู้จักทำยังไงให้ทั่วโลกมองว่าการเงินเราเข้มแข็งใช่อย่างอสังหามีปัญหาแน่ครับถ้าเราไม่กล้าช่วยอสังหาอืมนะฮะมันก็จะไปสะเทือนธนาคารแล้วล่ะครับแล้วก็ธนาคารก็ต้องพอราคามันลดลงธนาคารก็ต้องบอกว่าคุณเนี่ยที่เงินที่ทรัพย์สินแบบการันตีไม่พอแล้วครับถ้าไม่พอคุณไม่มาเอาเงินมาใส่รัฐบาลก็ไปตัดหนี้เสียอีกนี่มันอยู่ในภาวะผิดปกติ
ครับแล้วก็ต้องอย่าเพิ่งใช้ภาวะปกติมาทำเป็นกลไกตลาดอะไรต่ออะไรต้องเลิกพูดแล้วครับครับแล้วต้องมาพูดว่าภาวะผิดปกติแล้วก็ต้องปฏิบัติผิดปกติเหมือนกันให้มันคู่กันใช่ในยามไม่ปกติก็ต้องใช้มาตรการที่ไม่ปกติมาแก้จะใช้มาตรการปกติมาแก้ความไม่ปกติคงไม่ได้ไม่ล่ะอันนี้คนยังอาจจะไม่ได้เข้าใจยังถือว่าอุ้ยต้องเป็นกลไกตลาดต้องปฏิบัติปกตินะครับแล้วก็คนที่ออกมาพูดนี่ไม่ได้เข้าใจเลยว่านี่เรายังน้อยมากครับเราช่วยเศรษฐกิจนะอเมริกาช่วยยังไงรู้ไหมครับครับไม่รู้ท่านสุธิชัยหยุดเลยดูสิรัฐบาลแบงก์ชาติของอเมริกาเนี่ยครับออกเงินมาอนะฮะ2ล้านล้านจะเพิ่มอีก2ล้านล้านเป็น4ล้านล้านเหรียญ นะเหรียญเหรียญ2เหรียญนะเหรียญเหรียญแล้วก็แล้วก็ประกาศยังไงชัดเลยนะครับบอนที่บริษัทที่ออกบอนรวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพครับนะฮะครับรัฐถ้าการเงินมีปัญหารัฐจะช่วย 95% แล้วให้แบงค์แบกภาระ5แต่สุดท้ายมันก็ช่วยแบงค์อ่ะถ้าพวกนี้มีปัญหาครับแบงค์ก็ต้องมีปัญหาใช่ถ้าพวกนี้ไม่มีปัญหาแบงค์ก็เข้มแข็งตามเดิมไม่มีปัญหาครับการเงินการคลังก็ไม่มีปัญหาครับนะครับแล้วเมืองไทยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ขอนี่เท่ากับเข้า100กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีปัญหาครับนะฮะทั้งสิบจิบจอยมากครับจิบจอยมากนะก็แปลว่าจะต้องพร้อมที่จะกู้เพิ่มแต่ต้องบริหารให้ตรงเป้าให้ไปช่วยให้ตรงเป้าช่วยในส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะให้เรารอดให้ได้ครั้งนี้แล้วก็ช่วยคนยากจนช่วยคนตกงานให้อยู่ในภาวะปกติครับนะแล้วไม่พอครับครับที่เราช่วยปั๊บเขาต้องให้เขามีไปฝึกงานต้องไปเปลี่ยนแปลงว่าหลังวิกฤตแล้วเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงอะไรแต่อะไรครับไปยามวิกฤตอย่างเงี้ยนะอ่านธนาคารสิเงินผ่านธนาคารบอกว่าคุณไปกู้ให้เขาไปโรงแรมไปพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นนะครับให้เขากู้ระยะยาวดอกเบี้ยตามครับครับหลังวิกฤตโควิด-19 เนี่ยคนมาเมืองไทยโอ้โหมีโรงงานที่ปกป้องเรื่องโควิด-19 ไม่ติดต่อนะเราต้องมีมาตรการยังไงไปชอทั่วโลกว่าวันเนี้ยหนึ่งละเราวันนี้ชอได้แล้วนะครับแต่เราหมอของเราเก่งครับเราคนติดตั้ง 2,000 กว่าคนเราเพียงตาย43คนครับรักษาหายตั้ง 1,000 กว่าคนแล้วนะครับครับเราต้องชอแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงให้ถ้าเป็นจะรักษาหาย 100% เลยทำยังไงเรามีพร้อมยังไงถ้าคุณมาเที่ยวผมจะอินจูรันอะไรให้คุณได้นะครับแล้วผมจะดูแลคุณยังไงโอ้ถ้าอย่างนี้นะผมว่ามันไม่ใช่ดีภัยนะ คนร่ำรวยหนีตายเลยนะหนีมานี่หนีมานี่นี่แหละคนร่ำรวยที่มีอายุนะกลัวไปเดี๋ยวอยู่ยุโรปเนี่ยหรือหมอไม่ถึงโรงพยาบาลไม่ถึงเนี่ยพอเห็นคนอายุสูงถึงกลับบ้านไปรักษาคนอายุน้อยก่อนถ้าอย่างนี้น่ากลัวมากพวกนี้น่ากลัวมากถ้าอย่างนี้เราบอกว่าที่คุณมาเมืองไทยสิและเรามีมาเราจัดตรงนี้นะแต่ทุกคนที่มาต้องมากักตัวที่นู่นก่อนแล้วก็ตรวจชัดแล้วเหมาเรือบินมาทั้งลำมาอยู่โรงแรมด้วยกันเดียวกันพวกนี้มีเงินนะครับครับครับแล้วเราก็เปลี่ยนครับเชิญครับว่าเราจะดูแลเขาถ้าเป็นเราจะรักษาเขาอย่างไรครับนะครับแล้วเราบอกอยู่โรงแรมเดียวกันเนี่ยเราจะป้องกันไม่แม้ว่าทุกคนไม่มีโรคเราติดต่อแล้วเราวิไปตรวจเช็คแล้วไม่มีครับและอยู่ทุกคนก็สบายใจไม่ใช่ว่าแต่ยิงความร้อนอย่างเดียวนะต้องตรวจเช็คอย่างดีครับเพราะพวกนี้เงินอ่ะเขาอายุมากเขากลัวติดอ่ะจะต้องมียิ่งดีการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยเลยนะแล้วต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเมืองไทยปลอดภัยจากโรคใช่ไหมตอนนี้แล้วถ้าเป็นเราจะดูแลเขาอย่างไรครับจะประกันชีวิตเขาเลยใช่
เป็นมาเสียชีวิตผมจะใจครอบครัวคุณเท่าไหร่ให้เขามีความสบายใจโอ้ท่านนี่มันท่านนี่มาเที่ยวคนรวยแล้วล่ะจุดขายใหม่จุดขายใหม่จากวิกฤตกลายเป็นโอกาสได้วันนี้คุณธนินไปเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยที่คุณธนินสร้างเพื่อที่จะช่วยคนไทยในยามนี้เป็นไงครับโรงงานพร้อมหรือยังครับคือถ้าพูดนะมันก็ยังมีอัตโนมัติยังมีติดขัดเล็กน้อยนะแต่พร้อมที่ผิดตามที่เราสัญญาไว้แล้วล่ะครับแต่ถ้าเราจะแก้ไขบ้างเพราะว่าบางเครื่องนี่เราก็ทำเองนะแต่บางแล้วของเท่าเนี่ยเครื่องอัตโนมัติก็จริงนะยังต้องใช้คนมาบรรจุเราใช้เครื่องบรรจุเลยนะครับอันหนึ่งยังใช้คนเดียวทำไมคนจะถามว่าทำไมเราต้องใช้คนเดียวเพราะเราต้องปกป้องว่าเราผิดหน้ากับอารามัยเนี่ยเพื่อปลอดโรคครับถ้าคนของเราเป็นโรคมีติดแล้วยังตรวจไม่เจอไปผิดหน้ากากแล้วมือไปจับเจออะไรนะแจกไปโอ้หมอติดหมอด้วยยุ่งเลยยุ่งเลยเลยตองเลยยุ่งเลยครับใช่ไหมไม่ใช่คนงานเยอะแยะได้นะอันตรายครับแล้วเราจะเหลือผัดหนึ่งเหลือคนงานหนึ่งคนครับเจ้าคนงานคือดูแลครับการผลิตเท่านั้นครับคนไม่ต้องมีเพราะมันทุกอย่างอัตโนมัติหมดครับแล้วห้องในนั้นเนี่ยอากาศในนั้นกองแบบที่ห้องผ่าตัดของหมอเลยโอ้อย่างนั้นเราพยาบาลเลยแล้วคนที่จะเข้ามานะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะยังต้องใช้ลมเนี่ยหลุดฝุ่นปนนะให้หมดแล้วถึงจะเข้ามาในนี้ด้วยครับเพราะเราจะปกป้องเชื้อโรคปกป้องฝุ่นนะครับแล้วเอาฝุ่นจากคนที่เข้าไปเนี่ยได้ยังไงแล้วคนที่ไปดูอยู่นอกดูทางกระจกเข้าไปดูครับนะครับไปเข้าไปนั้นเข้าไปได้คนที่ผลิต1คนเท่านั้นครับครับตกลงจะเริ่มผลิตได้ทันทีและจะผลิตได้เริ่มแจกจ่ายประชาชนได้เมื่อไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่ครับเริ่มแรกเริ่มแรกก็เราสั่งสัญญาว่าเดือนละ3ล้านคือ3ล้านแผ่นชุดแต่เรามีเผื่อแล้วล่ะเผื่อว่ายังไงเครื่องติดขัดแล้วก็มี3ล้านอย่างน้อยให้กับครับโรงพยาบาลผ่านกาชาดไทยกับโรงพยาบาลจุฬาไปแจกจ่ายให้กับทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยเพื่อปกป้องหมอกับนางพยาบาลครับผมว่าวันนี้สำคัญที่สุดเลยครับบุคลากรแพทย์เนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญนะต้องปกป้องให้เขาเข้มแข็งครับไม่ติดนะฮะถ้าคนอยู่หน้ารบเนี่ยเมื่อทหารออกรบเนี่ยครับถ้าเป็นอะไรไปนี่จะไปสู้อะไรเขาครับใช่เราต้องปกป้องครับหมอครับที่อยู่ในหน้าสนามแล้วล่ะเป็นด่านแรกเลยนะท่านลงเพียบพวกลงผู้ว่าการร่วมโดยการลงเพียบมันจุฬาบอกว่าวันเขาก่อนเนี่ยหมออยู่หลังบ้านนะครับคือรักษาทหารที่เจ็บที่ป่วยที่ทุกที่พิกที่ถูกยิงอะไรเนี่ยครับแต่วันเนี่ยหมออยู่หน้างานรบเลยนะใช่ใช่แล้วเราต้องปกป้องนั้นผมคิดว่าหมอเนี่ยสำคัญมากเราต้องปกป้องหมอให้มันไม่เป็นอะไรนะครับแล้วเนี่ยก็คืออุปกรณ์แล้วนอกจากหน้ากากแล้วนะครับเรายังบริจาคไปตั้ง 3,000 ชุดแล้วนะที่ว่าใช้แล้วทิ้งนะที่ปกป้องไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาติดกับหมออ๋อครับนะครับแล้วทิ้งเลยครับครับให้อากาศก็เข้าไม่ได้แล้วก็มีหน้ากากอีกแบบพิเศษนะM95 นะแล้วยังมีใส่กระจกไอเว้นไม่ให้เชื้อเข้าตาครับครับแล้วยังบริจาค40,000ชุดที่ครอบแล้วก็มีกระจกนะครับอีกพอใกล้ก็ไม่เป็นไรหรือน้ำลายหรือครับจามนี่ไม่ถึงตัวมันปิดหน้าหมดเลยแล้วกระจกนี่สายนะแผ่นพลาสติกเนี่ยไม่มีเราจะหลังหายใจมีความร้อนหรือความเย็นเนี่ยมันจะมัวไม่มัวของเราเนี่ยพิเศษครับนี่คือการช่วยให้อุปกรณ์เขาเรียก PPE มั้งครับ Personal Protection Equipment ก็คือปกป้องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าต้องใกล้ชิดกับคนป่วย
ครับเนี่ยผมก็เราจะไปช่วยหน้ากากให้กับคน70ล้านคนทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราไม่มีพลังและไม่มีเครื่องจักรใหญ่อย่างนั้นครับกับวัตถุดิบยังไม่พอครับแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราแจกฟรีให้กับหมอกับนางพยาบาลปกป้องหมอกับนางพยาบาลครับเป็นหลักที่จะไปรักษาประชาชนแล้วก็ผมก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลห้ามเราออกจากบ้านเนี่ยนะครับเราไม่มีเงินบริจาคไม่เป็นไรทำเราเนี่ยทำตัวไม่ให้ไปเอาโรคไปติดให้คนอื่นหรือเราเนี่ยไม่ต้องไปถูกคนอื่นติดโรคมาแล้วมาติดให้ครอบครัวมีปัญหาใช่อันนี้ก็เพิ่มภาระรัฐบาลครับเพิ่มภาระของหมอครับแต่ลดภาระของหมอครับและแล้วมันเลิกกันเร็วครับเศรษฐกิจเราก็ฟื้นเร็วครับครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านสุทธิชัยก็ช่วยบอกว่าเนี่ยครับต้องจะช่วยชาติคือให้รักษาตัวเองไม่ติดไม่เป็นพาหะใช่ไม่เป็นพาหะเพราะเป็นพาหะดูสิลองคิดดูสิไปติดให้ลูกเมียอีกอ่ะโอ้ยุ่งเลยใช่แล้วก็ทำให้สังคมไปติดให้คนอื่นด้วยครับทำให้สังคมความป่วนเดือดร้อนครับแล้วมันจะจบได้ยังไงครับมันก็เลื่อนลางอะสิครับครับตอนนี้ที่รัฐบาลทำอยู่ก็มีตั้งแต่แจกเงิน 5,000 บาทต่อคน3เดือนสำหรับคนที่ตกงานคนที่ลำบากขณะเดียวกันก็จะมีอีกชุดหนึ่งช่วยเกษตรกรเนี่ยเมื่อสักครู่ที่คุณธนินพูดถึงว่าเต็มที่เลยถ้าทุกคนเหมือนกับมีรายได้ปกติเลยเนี่ยมันทำได้ไหมหนึ่งเขาบอกไม่มีตังค์พอแต่ว่าคุณธนินกำลังบอกว่ากู้ไปเถอะเพราะว่ายังไงยังไงเราก็สามารถผ่อนคืนภายใน20-30ปีได้แต่ตอนนี้เราต้องกลับไปสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสร้างภูมินอกจากภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้วยังต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเศรษฐกิจด้วยไม่ฉะนั้นเราจะธุรกิจมันจะเจ๊งไปซะก่อนนะเพราะมันไม่มีออกซิเจนหายใจไอ้แคชโฟลว์เงินหมุนเวียนประจำเนี่ยพวก SME เขาบ่นมาก็บอกว่าเขาจะไม่รอดนะถ้าช้าไปใช่แล้วจะทำให้ธนาคารมีปัญหาด้วยนะครับทำให้เราการเงินเราแข็งแข็งกลายเป็นอ่อนแอไปเลยนะแล้วพอเราอ่อนแอเนี่ยทั่วโลกนอกจากไม่มาลงทุนไม่กล้าเอาเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาเงินถอนออกไปอีกนะครับมันอยู่ที่ความมั่นเชื่อมั่นอ่ะครับแล้วทำไมเรามีเงินเยอะๆจะเสียเปล่าล่ะทำไมไม่ในวิยามวิกฤตอย่างเงี้ยไม่ใช่ความผิดของใครนะครับครับเราไม่จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจหรือให้กับใครนะครับครับเราเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศชาติเราครับเราต้องปกป้องดูแลประชาชนเราเป็นหน้าที่ของข้าราชการครับของนักการเมืองครับครับไม่จะไปเอื้อประโยชน์นายทุนหรือเอื้อประโยชน์ต่อใครไม่ใช่ครับครับอันนี้ต้องท่านสุทธิชัยหยุ่นช่วยครับพูดให้รัฐบาลเข้าใจสิพูดให้เจ้าหน้าที่เข้าใจสิครับนะครับไม่ใช่เขาไม่ดีแล้วอย่างไปอุ้มเขาถ้าดีๆอยู่ครับเพราะวิกฤตตัวนี้มาแล้วห้ามนู่นห้ามนี่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นถูกต้องไหมถูกต้องครับเพื่อจะให้มันรีบหยุดครับไม่ให้ประชาชนเราเสียหายมากครับตายไปเยอะครับใช่ไหมครับไอ้มันก็ไปสะเทือนอีกอันหนึ่งได้อันหนึ่งก็ต้องเสียอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปช่วยอันนั้นสิเรามีเงินนะกู้เลยรัฐบาลเป็นหนี้20-30ปีเป็นอะไรไปครับให้มาฟ้องรัฐบาลอ่ะรัฐบาลไม่มีวันล้มละลายหรอกครับครับวิธีกู้เนี่ยนอกมีวิธีอะไรบ้างเขาบอก IMF คนก็ไม่อยากไปกู้ IMF หรือว่าออกเป็นพันธบัตรทำยังไงบ้างแนะนำรัฐบาลหน่อยว่าออกบอนรัฐบาลเลยแค่ดีๆอย่างเงี้ยดอกเบี้ยถูกด้วยครับรับไม่หวัดไม่ไหวอ่ะเมืองไทยวันนี้มันโอกาสดีเหลือเกินนะไม่เหมือนต้มยำกุ้งนะครับครับต่างกันยังไงครับโอ้ต้มยำกุ้งเราเป็นหนี้ลุงลานเลยครับเรามีเงินทุนสะสมเพียงไม่ถึง 38,000 ล้านอ่ะใช่ตอนนั้นแต่เรามีหนี้แสนกว่าล้านอ่ะอยู่ด้วยตอนนั้นใช่และวันนี้เรามีหนี้น้อยมีทุนสะสม 200,000 กว่าล้านอ่ะครับแล้วรัฐบาลGDP กู้มาเพียง 41% น่ะคนอื่นมันร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับครับแล้วทำไมวันนี้เราไม่ทำให้เราเข้มแข็งนะครับทำไมเราไม่กู้ใช้เครดิตของรัฐบาลเนี่ยไปกู้ดอกเบี้ยถูกระยะยาวมาช่วยเหลือประชาชนล่ะครับใช่ที่เป็นหน้าที่นะไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของเอกชนนะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับครับเราเก็บภาษีจากเอกชนมาเท่าไหร่แล้วลองสะสมดูสิครับดูรวมนะครับนักธุรกิจที่ออกบอนได้เนี่ยก็รัฐบาล
ครับให้เรตติ้งครับว่า 3A 1A 3B B บวกอะไรครับแล้ววันเนี้ยถ้าเขาขัดข้องครับเราต้องปูนเขา 100% ก็ 100 สิให้เขาไม่เหลือดร้อนแล้วก็ไม่สะเทือนกับแบงค์ด้วยครับไม่สะเทือนถึงแบงค์ธุรกิจเขาเข้มแข็งอยู่พอหลังวิกฤตเขาก็ทันทีเลยครับแล้วปีหนึ่งคนเหล่านี้สร้างภาษีให้กับรัฐบาล 1. ล้านล้านกว่านะครับ1ล้านล้านกว่านะครับแล้วเราไม่ช่วยเขาได้ยังไงถ้าเราไม่ช่วยเขาไอ้ภาษีที่1ล้านนั้นกว่าหายหมดนะหายด้วยใช่หายด้วยเพื่อถ้าเขาอยู่ไม่รอดสังคมเดือดร้อนด้วยครับแบงค์มีเดือดร้อนด้วยครับครับโลกมองเราอ่อนแอแล้วล่ะตอนนี้ครับครับ IMF ข้ามาแล้วล่ะตอนนี้กู้ใครไม่มีใครให้กู้แล้วเราต้องปล่อยให้มันเสียหายก่อนล่ะครับต้องทำให้มันเข้มแข็งกันเงินอ่ะครับครับเอกชนก็จะต้องมีบทบาทสำคัญถ้ามีคนถามว่าบริษัทยักษ์ๆอย่าง CP อย่างคุณเจริญอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีบทบาทช่วยวิกฤตประเทศชาติยังไงยักษ์ใหญ่อย่าง CP เนี่ยมีบทบาทช่วยวิกฤตครั้งนี้ยังไงด้วยของ CP ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องลดราคาอาหารในยามวิกฤตเนี่ยไม่ใช่ไปเพิ่มราคาครับและแล้วเราต้องช่วยไม่ให้ตกงานครับนะฮะรักษาพนักงานของเราครับช่วงนี้จะขาดทุนก็ต้องเอาครับนะฮะแต่รัฐบาลก็ต้องช่วยนักธุรกิจใหญ่ๆอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเขาถ้าเขาบอลถึงเวลาครับนะครับเขาอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าแข็งแรงอ่ะครับกู้ไม่ถึง1:2อ่ะ1:1 1:1กว่าครับ1:0กว่าอย่างเงี้ยครับ0จุดกว่าอย่างเงี้ยครับทำไมเราไม่กล้าช่วยเขาอ่ะแต่ครับเราช่วยเขาถ้าว่าเขาช่วยเท่ากับช่วยประเทศนะไม่ได้ช่วยนักธุรกิจนะอย่าไปเข้าใจผิดครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของนักธุรกิจครับแล้วคุณเก็บภาษีเขาอ่ะครับคุณสะสมภาษีมาตั้งเท่าไหร่แล้วอ่ะแต่ย้ำวิกฤตอย่างนี้ทำไมคุณไม่ช่วยให้เขาอยู่รอดครับแล้วก็เสียภาษีต่อล่ะสร้างงานต่อล่ะครับครับในแง่ของธุรกิจระดับกลางระดับเล็กเนี่ยคุณธนินมีคำแนะนำเขาอย่างไรรัฐบาลและก็ตัวธุรกิจเองแนะนำว่าช่วงนี้จะฟันฝ่าผ่านไปได้ยังไงเนี่ยต้องมีหลักคิดยังไงบ้างผมว่าอย่างนี้ครับท่านสุนทรชัยอยู่ครับนี่ภาษาอังกฤษก็ยอดเยี่ยมนะครับท่านไปดูสิครับในแบงก์ชาติของทุกทั่วโลกเนี่ยครับอเมริกาทำยังไงปฏิบัติอะยังไงยุโรปวันนี้อย่างอังกฤษปฏิบัติยังไงเขาจนแล้วนะครับการเงินเขามีปัญหานะเขาปฏิบัติยังไงญี่ปุ่นปฏิบัติยังไงครับเนี่ยครับจีนปฏิบัติยังไงเราต้องทำให้เหนือกว่าเขาอีกครับเพราะเราแค่แข็งแรงกว่าเขาอะครับแล้วเราเป็นจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกอะเราต้องไม่รักษาเศรษฐกิจของเรามันเข้มแข็งอ่ะการเงินเราเข้มแข็งอ่ะอย่าปล่อยให้มันอ่อนแอสิครับครับครับแล้วผมเลยฝากนะครับท่านสุทธิชัยอยู่เอาของจริงมาแฉให้กับสังคมครับแล้วผมก็จะให้ลักษณะยุทธเนี่ยนะเอาที่ข้อมูลต่างๆมาให้ครับท่านสุทธิชัยอยู่มาช่วยกันครับให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่กลไกตลาดแล้วครับตอนนี้วิกฤตแล้วครับและเราขั้นตอนต่างๆต้องเลิกคิดแล้วครับต้องคิดยังไงให้แม้ว่ารั่วไหลนะมีคนโกงบ้างเราจะไปมองว่าทุกคนเป็นผู้ร้ายครับคนไทยบอกว่าต้องมองว่าทุกคนเป็นผู้ดีครับแล้วมีบ้างมีคนโกงบ้างก็ก็มาจัดการที่หลังครับไม่ใช่เพื่อปกป้องคนกองกองกองชนคนกองแล้วก็มีตั้งเงื่อนไขให้มันยุ่งยากให้มันปฏิบัติช้าครับนะวันนี้ต้องเร็วและมีคุณภาพแม้ว่าผิดพลาดครับทุกคนกองกองไว้บ้างเราก็มาจัดการที่หลังครับแต่ไม่ใช่เพื่อเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสันติบาลมองทุกคนเป็นผู้ร้ายหมดเวลาจะออกพาสปอร์ตต้องมาสอบสวนก่อนจำได้ใช่ใช่ครับทำไมตอนนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ล่ะครับก็ต้องคนไทยด้วยกันนะเขาโกงไปบ้างก็ไม่เป็นไร
จะมาจัดการที่หลังแต่ต้องจัดการนะแต่ต้องจัดการนะคนโกงเนี่ยเพราะว่าฉวยโอกาสที่เราลำบากเนี่ยมาโกงไม่ได้นะเราก็ต้องจัดการจริงจังเราก็จัดการเลยเราก็เอาพลังเนี่ยไปจัดการกับคนโกงก็พอใช่ต้องสร้างพลังตัวเองเพื่อปราบคนโกงให้ได้ด้วยใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเพื่อปกป้องคนโกงทำให้ทุกอย่างล่าช้าหมดขั้นตอนเยอะแยะครับผมคิดว่าเข้าสุดงามไปแล้วล่ะครับน้ำอย่างน้ำไม่ถึงบ้านไม่หมดแล้วล่ะครับนะครับอันนั้นต้องทันไม่ไฟไหม้บ้านครับน้ำต้องมาก่อนเลยรถไฟตัดไฟก้อนลมครับครับครับว่าธุรกิจกลางๆและเล็กๆตอนนี้ปัญหาใหญ่เขาคือ cash flow เขาบอกเงินเดือนต้องช่วยเขาเลยใช่ช่วยยังไงก็ต้องให้เขาขับเท่าไหร่ก็ช่วยเขาเท่านั้นเลยครับในยามอย่างนี้จะเรียกเขาไปกู้อะไรล่ะใช่ไหมยามวิกฤตเนี่ยมันไม่ใช่ปกติอ่ะครับก็ไม่ใช่ธุรกิจฉิวเล็กกลางอ่ะครับถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจมันแย่ไปพวกฉิวเล็กกลางยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับครับปล่อยให้มีความคล่องตัวมีการจับใจครับนะครับธุรกิจจิ๋วและกันก็ยังอยู่ได้ครับถ้าเขาขัดข้องก็ต้องช่วยเขาครับให้ไม่ขัดข้องครับครับแม้ว่ามีเสียหายครับถ้า100ลายมี 2-3 ลายสำเร็จอ่ะครับเงินที่รัฐบาลเสียไปเนี่ยครับได้คืนแน่เพราะมันจำนวนเงินอย่างน้อยครับครับใช่ไหมครับครับครั้งแม้ว่าเสียงความเสียงสูงแต่จำนวนเงินมันน้อยครับครับครั้งนี้เนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งว่าทำให้เราเห็นความสำคัญของการเกษตรมีอาหารการกินมีความสามารถในการที่ไทยเราจะทำให้ทั้งโลกเห็นว่าเวลาคุณเจอวิกฤตเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินนะแต่อาหารการกินเนี่ยสำคัญมากประเทศไทยเราจะฉวยจังหวะนี้วิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเป็นครัวโลกได้อย่างจริงจังอย่างที่คุณธนินทร์เคยพูดไหมผมว่าบางอย่างเท่านั้นครับเพราะเราจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ครับแต่เราจะไปขายไปให้ทั่วโลกไม่ต้องว่า 7,000 ล้านคนนะครับนะครับ200-300ล้านคนเราก็ไม่พอขายแล้วโอ้ครับถ้าจะไม่รับแต่เราต้องเลือกนะครับไปขายสินค้าที่มีคุณภาพครับนะสายขายสินค้าที่คนอื่นไม่มีเรามีครับเราทั้งดีทั้งถูกยุบ 4.0 นี่นะครับต้องของดีราคาถูกด้วยนะครับไม่ใช่ของดีราคาแพงนะครับครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับยิ่งไฮเทคครับยิ่งทำให้การผลิตถูกลงนะครับ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 คุณธนินทร์ประเมินว่าวิกฤตครั้งนี้โควิด-19จะยาวแค่ไหนและเราก็จะเตรียมการสำหรับ6เดือนปีหนึ่งบางคนบอกปีครึ่งบางคนบอก2ปีแนะนำนักธุรกิจว่ายังไงให้เตรียมการยาวไว้แค่ไหนเพื่อคุณจะได้มีลมหายใจพอที่จะข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปแต่อย่างนี้นะครับนี่ผมไม่ใช่เทวดานะครับแต่ผมในประสบการณ์ของผมครับมองว่าวันนี้เป็นวิกฤตของระดับโลกครับไอ้ตัวนี้มาคิดนะครับแล้วก็มามองว่าวันนี้เป็นวิกฤตของระดับโลกเทคโนโลยีคนเก่งๆในโลกนี้ต้องร่วมกันคิดแล้วไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งครับมันเดือดร้อนไปทั่วโลกครับเลยจะว่าอเมริกาเดือดร้อนนี่คือเจ้าของไฮเทคเลยครับใช่ครับแล้วญี่ปุ่นก็เดือดร้อนนะใช่ก็ไปเจ้าของไฮเทคเยอรมันก็เดือดร้อนนะครับและยุโรปก็เดือดร้อนกันครับจีนก็เดือดร้อนใช่ผมว่านะตัวเนี้ยยากับวัคซีนจะเร็วครับไม่ใช่คนเข้าคิดอย่างนั้นครับถ้าคิดตามขั้นตอนแล้วมันช้าครับกว่าจะทดลองกว่าจะใช้ได้ถ้าเอาปกติมาคิดมันไม่เร็วอย่างนี้หรอกครับครับแต่ผมคิดว่าวันนี้มันทุกอย่างมันผิดปกติการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติแบบผิดปกติเหมือนกันครับแล้วก็ทำให้เกิดการแก้ไขในโบราณเขาเขียนเอาไว้อะครับรุ่นเก่าอะเขียนเอาไว้ว่าขั้นตอนต้องอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ผมคิดว่าถ้าไม่มีวิกฤตอันนี้อาจจะเปลี่ยนยากครับพอมีวิกฤตอันนี้กระโดดข้ามเลยแล้วครับ
ไปถึงคนเลยทดลองแล้วมันรวดเร็วครับแล้วเทคโนโลยีวันนี้นะครับผมว่าแล้วทำวัคซีนให้คนอาจจะตรวจเช็คเลือดเขาอะไรเขามีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรครับแต่เมื่อก่อนมีที่ไหนอ่ะครับจะยีนของแต่ละคนยังไม่รู้เป็นปียังวิเคราะห์ไม่ออกเลยห้องแล็บวันนี้ห้องแล็บมันดวงรวดเร็วครับนะแต่ไหมครับโลกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยมากมันดีกว่าสมัยเก่ามันกี่สิบเท่าครับแล้วเรายังใช้ตำราหลายสมัยเก่าเนี่ยครับใช้อยู่อ่ะช่างตอนต่างๆเนี่ยไม่ได้ครับฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นว่าครับยาจะเกิดขึ้นเร็ววัคซีนจะเกิดขึ้นเร็วครับแล้วพอวิกฤตของโลกแล้วโลกวันนี้ก็มีเทคมีคนเก่งๆมีวิศวมีหมอเก่งๆมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมีอุปกรณ์และวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันจะเร็วละครับผมคิดว่าอย่างมากก็6เดือนครับแต่อย่าเชื่อผมนะฮะผมมองโลกในแง่ดีแง่ดีครับถ้าเมืองไทยก็3เดือนเราต้องรีบเตรียมพร้อมว่าหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยและเราไปปิดไปนั้นไม่ได้หรอกครับเชื่อผมแล้วต้องกล้าทดลองแล้วก็นะฮะให้ทำให้เราเสียหายน้อยที่สุดครับเสียหายน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่ก็ถือว่าปกติแล้วครับครับถ้าป่วยแล้วก็ตายน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่นี่ผมมองคิดว่ามันเป็นโรคประจำของประเทศไทยแล้วนะของโลกแล้วล่ะครับเหมือนไข้หวัดใหญ่เนี่ยหายที่ไหนล่ะครับไข้หวัดใหญ่ครับถึงใช่ไหมครับถึงจุดนั้นก็จะเป็นโรคท้องถิ่นไปเหมือนกับที่เจอกับไข้หวัดท้องถิ่นไปครับครับเราวันนี้กลัวที่กลัวว่าเราไม่มีวัคซีนเราไม่มียารักษาครับนะแต่ถ้ามีอย่างเช่นว่าวันเนี้ยเราเพียงตายครับ43คนอ่ะ 2,000 กว่าคนผมว่าถ้ามาคิดนะตายน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่เยอะเลยนะครับไปเอาตัวเลขไข้หวัดใหญ่ที่เมืองไทยตายด้วยไข้หวัดใหญ่เนี่ยกี่คนใช่ครับตัวเลขล่าสุดนี่ของวันนี้ตัวเลขล่าสุดก็เป็น46คนนะโอเค46คนก็ยังถือว่าตัวเลขนี้รับได้ใช่ไหม46คนยังน้อยมากอ่ะครับนะฮะใช่ไหมครับแล้วเราเป็นนางเนี่ยเราก็ที่ห่วงที่สุดนี่ผมเรียนให้ทราบนะฮะครับตอนที่เราปิดกรุงเทพปั๊บนะตอนกรุงเทพกระจายกลับบ้านทุกจังหวัดเลยครับใช่ใช่ตรงนี้สิครับผมห่วงว่าพอดีวันนี้กลับบ้านสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วนะครับสองอาทิตย์แล้วนะถ้าจะเป็นเนี่ยช่วงนี้จะเป็นสูงสุดแล้วใช่ใช่ถ้าตัวเลขถ้าตอนนั้นเกิดการแพร่จริงมันจะมาปรากฏตอนนี้แหละว่าจำนวนตอนนี้แหละครับเอ๊ะแต่ตอนนี้เรากลับจากร้อยกว่าคนเหลือวันนึงประมาณเท่าไหร่แล้ววันนี้ประมาณมีคนติดเชื้อเท่าไหร่ครับวันนี้20กว่าคน20กว่าครับวันนี้20เนี่ยครับครับลดลงอีกลดลงอีกครับนะครับครับต้องถือว่าเป็นความสามารถของแพทย์เราจริงๆในการควบคุมวันนี้ตาย29ครับเพิ่ม29สะสมทั้งหมด 2,672 เสียชีวิตเพิ่ม3รวมแล้วเป็น46กลับบ้านแล้ว 1,500 คนนะกลับบ้านแล้วเนี่ยตัวเลขนี้บางทีเราลืมมองไปวันนี้กลับบ้านแล้ว 1,593 คนครับลองคิดดูสิถ้าลองเอาไม่มีใครเอาตัวเลขไข้หวัดใหญ่มาพูดอ่ะโอ้ใช่ลองเปรียบเทียบดูสิใช่แต่วันนี้เราอย่าเพิ่งพูดไปเรื่องประชาชนนี่ครับไม่ตามระเบียบไม่ช่วยกันนะฮะให้รอให้เรามียาแล้ววันนี้เรายังคุมอย่างนี้แล้วก็เปิดทำงานเลยครับนะไม่ได้แล้วก็คุมอย่างนี้นะคุมเข้มอย่างนี้อย่าคุณจะออกไปทำงานคุณต้องปกป้องตัวเองยังไงครับให้เขาตระหนักถึงว่าถ้าคุณเป็นแล้วคุณมาติดให้กับลูกหลานอ่ะพ่อแม่แล้วทำยังไงให้เขากลัวให้เขารู้ครับนะถ้าคนที่ไม่รู้ต้องตัดเตือนจับไปติดคุกเลยนะครับไอ้อย่างนี้คุณจะไปทำลายสังคมอ่ะครับแล้วถ้าคนที่รู้ปกป้องตัวเองครับนะใส่หน้ากากล้างมือครับแต่ต้องรีบแก้ไขนะครับไม่ต้องจ่ายเงินสดอ่ะครับจ่ายออนไลน์อ่ะไม่ต้องถือเงินอ่ะครับ
ถือเงินยิ่งกว่าไปจับมืออีกใช่แล้วเผลอถือเงินเนี่ยมือไปลวดหน้าก็ยิ่งกว่าไปจุดหน้ากันอีกครับครับครับแม่มันติดมาเลยตรงเลยแหละใช่แต่ว่าจากเงินเนี่ยแปลว่าคุณธนินเห็นด้วยว่าค่อยๆเปิดเพื่อให้เศรษฐกิจมันขยับได้แต่ต้องเคร่งครัดกับเรื่องป้องกันไม่ให้มีการแพร่เชื้อแต่ไม่ใช่ปิดอย่างนี้ปิดถ้าปิดหนักเนี่ยเศรษฐกิจหรือว่ากิจกรรมทางด้านทำมาหากินมันก็จะหยุดชะงักไปเลยแล้วจะตกงานก็จะเยอะแล้วพอล้มละลายไปแล้วเนี่ยจะฟื้นมาเนี่ยลำบากครับเอาคนตายปลุกให้เกิดหมายนี่ยากครับครับอย่าให้เขาตายฮะอย่าให้ตายใช่อย่าให้ตายอย่าให้พิการด้วยครับพอให้พิการแล้วจะมาช่วยเขาก็ไม่มีประโยชน์ละครับสายไปแล้วสายเกินแก้แล้วล่ะครับวันนี้รัฐบาลต้องปฏิบัติแบบวิกฤตครับนะแล้วรัฐบาลก็ยอดเยี่ยมมากแล้วนะที่เที่ยวนี้นายกประยุทธ์ที่ปิดนะครับเข้าใจไหมแล้วก็เปิดไม่ต้องว่าประเทศไหนมีวิกฤตเราถึงจะปิดเข้าครับถ้าไม่มีเราก็เปิดเข้ามาสิครับแล้วก็ดูแลนะฮะก็ทดลองดูอย่างเงี้ยก็ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยเราเนี่ยนะดีแล้วก็ประกาศออกไปแล้ววันหนึ่งจากร้อยกว่าคนเหลือ20กว่าคนแล้วครับแล้วทั้งหมด 2,000 กว่าคนหายไป 1,000 กว่าคนแล้วครับตายเพียง40กว่าคน46คน อันนี้เราต้องตีข่าวเลยให้ทั่วโลกเขาเราวันนี้สร้างชื่อเสียงก่อนแล้วล่ะครับปูทางที่จะให้นักท่องเที่ยวมีกำลังใจมีความเชื่อมั่นครับแล้วตอนนี้มาเนี่ยนะมีแต่คนมีเงินมานั่นเพราะว่ามาแล้วปลอดภัยอ่ะครับไม่จะเที่ยวอย่างเดียวแล้วนะนะปลอดภัยแล้วมาอยู่เมืองไทยเนี่ยอะก็เป็นก็รู้สิรักษาหายครับนะตายก็น้อยแสดงว่าแพทย์ของเราเก่งนะเมืองไทยเรามันมีชื่อตรงนี้ครับวัฒนธรรมเราดีนางพยาบาลเราเอาใจใส่คนไข้ครับมันป่วยเอาล่ะตอนนี้วันนี้เราต้องรีบพอหมดว่าไม่ต้องรอมันหยุดจริงๆหรอกเอาจังหวัดไหนครับที่ไม่มีก็เข้มงวดเลยแล้วบอกจังหวัดเนี้ยคุณมาผมการันตีด้วยเลยถ้าเป็นอะไรผมจะจ่ายค่าชดใช้ด้วยแล้วเรามีมาตรการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับชัดเรามีเตรียมพร้อมถ้าสงสัยปั๊บเรามีโรงพยาบาลและก็เช่าโรงแรมสิครับครับและให้ดูแลเขาพิเศษครับนะไม่ปล่อยให้เขาเสียชีวิตหรอกครับครับอย่างนี้เขาก็โอ้โหนี่มีความเชื่อมั่นเข้ามาแล้วล่ะแล้วก่อนจะมาเราต้องตรวจก่อนนะครับตรวจว่าเรือบินลำนี้ทุกคนต้องตรวจก่อนนะแล้วขึ้นถึงจะขึ้นเรือบินลำเดียวกันครับมาอยู่โรงแรมโรงเดียวกันแล้วไม่ให้คนอื่นเข้ามาปนละใช่ถ้าระวังแผนอย่างนี้เนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวเรากลับมาเร็วแล้วกลับมาเนี่ยได้จากคนเก่งคนรวยเรือทั้งนั้นเลยนะก็จะรีพายนั่นดีหนีตายมาที่นี่มาเออมาที่นี่เลยโอ้โหปลอดภัยครับโอ้โหยิ่งกว่าว่ามาเที่ยวอีกแล้วหลังจากนั้นครับปลอดภัยแล้วก็ให้เขาไปเที่ยวด้วยครับตกลงคุณธนินกำลังเที่ยวอีกทุกคนกำลังบอกกับคนไทยว่าเรามีโอกาสเรามีความหวังเราฟื้นแน่ขอให้เราจริงจังขอให้รัฐบาลช่วยจริงขอให้เอกชนมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอันนี้ไปด้วยกันคุณธนินมั่นใจว่าประเทศไทยจะข้ามพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างดีใช่ไหมครับครับแล้วถ้าทำได้ดีนะเตรียมพร้อมได้ดีนะผมว่าจะทำให้เมืองไทยก้าวกระโดดเลยนะครับครับและกลายเป็นศูนย์การเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับออกกฎเกณฑ์ดีๆครับชักชวนคนเก่งจากทั่วโลกมาทำงานในเมืองไทยครับให้สารให้เขาเป็นคนไทยไปเลยครับสารชาติไทยครับอเมริกามีคนไหนอ่ะเชื้อชาติอเมริกาล่ะขอถามสิครับครับอินเดียแดงนั่นแหละเออครับเขาสร้างชาติในคนอพยพเข้ามาทั้งนั้นแหละนะครับทั้งนั้นแหละแล้วแต่เราเที่ยวนี้นะไปเจาะจงนะให้กับคนที่มีความสามารถครับคนเก่งในโลกนี้มาจะ5ล้านคนเป็นรายไปครับแล้วก็มาช่วยเราพัฒนาเศรษฐกิจครับช่วยนำคนไทยให้เก่งขึ้นถ้าว่าเรามีอาจารย์มาถึง5ล้านคนเลย
เราพัฒนาคนไทยให้เก่งเท่าเขาเอามันสมองมาเอามันสมองเข้ามาช่วยเราเอาเงินมามาสร้างเงินให้กับคนไทยครับมาสร้างคนไทยให้เก่งขึ้นครับจะเสียหายอะไรครับครับมีแต่ได้กับได้ครับครับผมบอกบุคคลเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าครับวันนี้เราประเทศอื่นทำไม่ได้นะครับครับประเทศไทยเท่านั้นแหละที่คนเราให้อินเซนทีฟให้อะไรแต่อะไรเขาอยากมาอยู่แล้วครับให้เอื้อความสะดวกให้เขามาแล้วนะเหมือนคนไทยได้ฐานะเหมือนคนไทยครับนะแล้วก็ถ้าเอาเงินเอาไฮเทคมาเอามาสร้างเงินอีกครับเราให้เป็นคนไทยไปเลยแล้วคิดภาษีให้ถูกครับครับนี่ครับเป็นทีเดียวเป็นประเทศไทยเป็นเข้าอยู่ยุค 4.0 เลยครับครับคือคนนะครับครับคนแล้วก็ 4.0 วิกฤตครั้งนี้คือโอกาสสิ่งที่คุณธนินทร์ต้องการจะบอกกับคนที่ติดตามอยู่ขณะนี้นะครับขอบคุณมากนะครับคุณธนินทร์เจริญวันนนท์ครับที่มาวิเคราะห์มาให้แนวคิดคำแนะนำและเราก็จะรอดไปพร้อมกันนะครับคุณธนินทร์ในฐานะที่เป็นยักษ์ใหญ่วงการธุรกิจก็ต้องช่วยกันพยุงทุกคนให้ฝ่าข้ามไปได้พร้อมๆกันด้วยครับครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud